สวัสดีครับมาพบกับณจุ๋ยเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดมินิคีย์บอร์ดนะครับตัวเล็กนะครับเล็กกว่ามือผมอีกเนี่ยนะตัวนี้ก็ซื้อมาจาก Shopee นะครับ109 บาทแต่มันมี2ออปชันนะครับออปชันนึงก็จะมีถ่านให้นะครับถ่านให้นะครับเป็นถ่านแบบมือถือโนเกียเก่าๆนะครับสมัยโบราณนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไอผม109 บาทเนี่ยมันจะเป็นถ่าน 3A 2ก้อนนะครับแต่เขาไม่ได้ให้มานะครับเราต้องไปซื้อเองพอดีผมมีถ่านชาร์จ 3A อยู่แล้วก็ใส่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเพิ่มอีก30 บาทก็จะได้แบตเตอรี่ที่เป็นเหมือนมือถือโนเกียนะครับมาให้มานะครับแล้วก็รู้สึกน่าจะชาร์จได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจอะไรแต่เขามีช่องเหมือนช่องชาร์จมาอยู่นะครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับถ้ามาอย่างเงี้ยก็จะมีถ้าเราใช้เราก็แค่เปิดนะครับนะครับเปิดตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะมีตัวสีฟ้านะครับก็คือมันเปิดแล้วถ้าก็จะมีปุ่มสัญลักษณ์โลแบตแต่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่ามีการพิมพ์นะครับถ้าสีส้มขึ้นมาเนี่ยก็คือมีการพิมพ์นะครับลักษณะของหน้าตาปุ่มก็จะประมาณนี้นะครับก็มีภาษาไทยนะครับภาษาไทยให้มาแล้วก็จะมีพวกฮอตคีย์ต่างๆนะครับมีปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับเพย์แล้วก็มีทัชแพดนะครับทัชแพดเอาไว้เลื่อนเหมือนโน้ตบุ๊กนะครับถ้าใครเคยใช้โน้ตบุ๊กก็จะนึกออกนะครับถ้าใครไม่เคยใช้โน้ตบุ๊กอาจจะนึกไม่ออกนะครับส่วนตัวคีย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยก็จะมีปุ่ม F ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับฟังก์ชันต่างๆนี้เหมือนกันปุ่มตัวอักษรนะครับก็จะไล่ๆคล้ายๆกันนะครับฝั่งซ้ายในฝั่งซ้ายเนี่ยจะเหมือนกันนะครับตัว Q A Z แต่ในฝั่งขวาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งขวาบางตัวเนี่ยถูกตัดมาข้างล่างแทนอย่างตัวลอริงเงี้ยครับลอริงอยู่ตรงนี้ไม่รอลิงอยู่นี้แต่ตัวนี้รอลิงมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องฝึกใช้นะครับตัวฝาครับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัววินปุ่มวินนะครับปุ่มวินก็อาจจะย้ายมีตรงนี้คอนโทรลก็มีเหมือนกันนะครับคอนโทรลฟังก์ชันจะมีคล้ายๆกันนะครับอัตเน็ตนะครับก็จะมีอยู่แต่ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนครับเพราะว่าบางตัวมันจะโดนย้ายมาอยู่ตรงนี้ที่นี่เป็นคล้ายๆสเปซบาร์นะครับแล้วก็เป็นพวกคอสคีย์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองต่อกันตอนนี้ผมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตผมนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตผมเดี๋ยวเรามาเปิด อะไรไปพิมพ์ดีนะครับปั๊บเปิดเป็น Excel ดูก็ได้นะปั๊บผมเปิด Excel ก่อนนะครับนะครับผมเปิด Excel คร่าวๆดูนะครับก็เราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ได้นะครับก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับมันก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาแบบนึงนะครับประมาณนี้นะครับมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาเหมือนเราเลื่อนเมาส์นะครับเหมือนเราเลื่อนทัชแพดทั่วไปถ้าเราแตะไปทีนึงมันก็เหมือนกันนะครับแต่2ครั้งก็เหมือนดับเบิ้ลคลิกนะครับคล้ายๆเมาส์นะครับทัชแพดก็จะเหมือนเข้าเมาส์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆพิมพ์การพิมพ์นะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับแต่พิมพ์รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็เวลาที่เปลี่ยนนะครับเวลาที่เปลี่ยนภาษาก็น่าจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเซตด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยผมเซตให้มันเป็นปุ่มนี้ครับกดตรงนี้1ครั้งก็เปลี่ยนแล้วนะครับมีปุ่มแคปล็อกนะครับปั๊มตัวใหญ่นะครับเลื่อนแถบได้เหมือนกันนะครับมีแถบให้เลื่อนเหมือนเลื่อนได้นะครับเขาส่งเร็วนะครับเขาผมสั่งเมื่อวานวันนี้ก็ได้แล้วเร็วมากนะวันเดียวก็ได้แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็จะเหมือนเมาส์นะครับมันจะเหมือนเมาส์คลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายได้เหมือนกันนะครับว่าใช้กับคอมพิวเตอร์ก็จะดูโอเคนะครับเหมือนก็จะเหมือนคีย์บอร์ดที่เราใช้เลยครับเหมือนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับถ้าใครชินแล้วก็จะเหมือนนี้แล้วก็จะมีแต่อันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับเลื่อนไม่ธรรมดานะเนี่ยครับไอ้สัญลักษณ์ที่ผมยังไม่ค่อยชำนาญนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเลื่อนไอ้นี่นะครับเลื่อนตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับตอนนี้มันใช้กับไอตัว Excel นะไอไม่แน่ใจว่าอันนี้หมายถึงคลิกซะคลิกอะไรนะนะครับแล้วก็3นิ้วมี3นิ้วนะครับก็ยังงงแล้วคือมันจะวาง3นิ้วผมว่าคงไม่ใช้นะครับ3นิ้วผมก็เต็มแป้นแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นเหมือนเคอร์เซอร์นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว Enter นี่ก็ได้นะครับเหมือนกันตัว backspace ก็มีนะครับตัว backspace ไว้ลบข้อความนะครับ
พิมพ์นะปึ๊บๆๆนะครับมี backspace ลบข้อความนะเหมือนกันเลยนะเหมือนเราใช้งานไอ้ตัวคีย์บอร์ดเราปกติเลยนะครับคล้ายๆกันแต่เล็กนะครับก็ถ้าพิมพ์เอาเร็วๆผมไม่เวิร์คนะครับตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะสําหรับบางทีอยู่ก็แต่เราจะบางทีเรานั่งอยู่ไกลๆครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเราเปิด YouTube ฟังแล้วเราจะเลื่อนเมาส์หรืออะไรโฆษณาขึ้นมานะครับบางทีจะไปยุเอาเมาส์มาวางไว้เนี่ยบางทีถ้าบางพื้นที่ที่มันพื้นที่ไม่ราบเรียบเนี่ยระวังเมาส์ก็ลําบากอันนี้เราก็สามารถถืออย่างนี้ได้นะครับสมาร์ททีวีอะไรพวกนี้น่าจะเหมาะนะครับแต่ยังไม่เคยลองต่อนะครับตัวภาษาไทยภาษาอังกฤษก็บอกนะครับก็แค่นี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะครับตามที่เราตั้งเลยนะครับก็คลิกซ้ายคลิกขวาก็จะมีให้ทั้งหมดนะครับมีหลายจุดนะครับตรงนี้ก็มีก็พวกนี้ก็เป็นฮอตคีย์นะครับปิดเสียงนะครับปิดเสียงนะครับนะครับปิดปุ๊บตัวเคอร์เซอร์เสียงขึ้นมาแล้วปิดเปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ค้นหานะครับนี่จะเป็นค้นหากดค้นหาได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโฮมปุ่มโฮมนะครับนี่ไปอินเทอร์เน็ตนะครับ e กด e นะครับผมกด e ดูไม่ไปไหนนะครับไม่เห็นมีอะไรอันนี้แล้วก็มีน่าจะเป็นพวกนี้เป็นเพวอลลุ่มนะครับเพิ่มได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้มาด้านซ้ายเพิ่มเสียงนะครับกดเพก็ได้นะครับนี่ครับก็เปิดปิดได้ข้ามไปได้ก็คือผมว่ามันก็เหมาะนะครับนั่งดู YouTube อยู่เงี้ยบางทีเรานั่งไกลๆนะครับนั่งโซฟานะครับจะถ้าจะใช้พวกเมาส์เนี่ยคีย์บอร์ดมันก็จะลำบากใช่ไหมครับยกมาวางอยู่ที่หน้าแป้นขาอุ้ยลำบากอันนี้เล็กๆนะครับไม่ได้เหมาะสำหรับการต้องการพิมพ์เร็วๆนะครับไม่น่าเหมาะนะครับแต่เรื่องการใช้งานก็ไม่แน่ใจนะผมเพิ่งได้มาว่าใช้นานๆแล้วแบตมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนแต่มาตรงนี้เพิ่มอีก30 บาทจะเอาถ่านชาร์จมาดีกว่าเนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เชื่อว่าถ่านชาร์จมันไม่ค่อยดีแต่ก็ลืมไปนะเพิ่มแค่30 บาทเองนะครับมาเดี๋ยวอันนี้คือใช้กับคีย์บอร์ดแล้วนะครับเอ้ยที่ใช้กับแท็บเล็ตแล้วนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองมาใช้กับตัวมือถือบ้างนะครับมือถืออ่ะนะครับแต่มือถือนะครับนี่มือถือนะครับก็มันถ้าไม่สามารถเสียบได้เราก็ต้องเอา OTG นะครับลองเสียบดูปึ๊บเข้าไปกดเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับลองเปิดนะครับมาเดี๋ยวมือถือแล้วนะครับเปิดสวิตช์ดูก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับแต่ปัญหาที่มือถือเนี่ยที่ลองไปส่องลำรอยังหาไม่เจอนะคือผมไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เปลี่ยนถ้าไปกดที่แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเปลี่ยนได้ตอนนี้ก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับผมก็ยังหาวิธีอยู่ผมลองไม่รอบแล้วล่ะผมยังหาไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้บอกอันนี้ก็เอามาคร่าวๆก่อนนะครับแค่รีวิวคร่าวคือมันก็สามารถเสียบได้นะครับเนี่ยไปโน้ตบุ๊กครับถ้าผมเลื่อนไอ้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเมาส์ก็ขึ้นมาปกตินะครับเลื่อนเคอร์เซอร์ได้เหมือนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับทุกอย่างนะครับเพิ่มลดเสียงได้เพิ่มลดเสียงมือถือได้นะครับปรับเปิดปิดเปิดเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบเนี่ยครับได้หมดทั้งหมดนะครับก็มีเคอร์เซอร์มีการพิมพ์ได้นะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมก็ยังเปลี่ยนตัวให้เป็นตัวแคปล็อกอะไรได้หมดครับแต่ปัญหาคือผมยังไม่สามารถเปลี่ยนไอ้ตัวภาษาให้ภาษาอังกฤษได้นะครับว่าถ้าจะเข้าไปตั้งค่าอันนี้มันก็ลำบากนะครับแต่ยังไม่ได้ลองเลยนะครับกำลังลองอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าได้จะมาอีกทีนึงถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมตั้งไปในคอมพิวเตอร์ได้แล้วว่าเปลี่ยนที่ตรงนี้แต่ตรงนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ก็คือสามารถเสียบกับพวกโน้ตบุ๊กได้นะครับเลื่อนเคอร์เซอร์อะไรเลื่อนได้ปกตินะครับสามารถเสียบกับมือถือได้เหมือนกันนะครับเลื่อนได้ปกติแต่ตอนนี้ผมยังติดวิธีการจะเปลี่ยนภาษาอยู่นะครับถ้าได้เดี๋ยวอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่รู้ติดอะไรนะครับงงเหมือนกันตึกอันนี้ก็มารีวิวดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนภาษาได้เมื่อไหร่ก็จะมาอธิบายฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะแต่ถ้าใครเปลี่ยนเป็นก็ลองบอกผมได้นะครับผมจะลองทำดูสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ